มันมีเสียงแล้วนะครับให้หยุดรันทันทีนะครับแล้วต่อตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับผมว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมเมื่อนั้นมันก็จะแตกกระจายอย่างนี้นะครับแตกกระจายอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์ซ่อมเลยนะบางทีถ้ามันมีเสียงอาจจะเป็นแค่แบริ่งก็ได้นะครับสวัสดีครับ